ังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะเขาบอกว่าเป็นหมู่บ้านประมงริมทะเลสาบนะคะเขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับคนที่รักการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติซึ่งผู้คนส่วนมากนะคะก็ประกอบอาชีพประมงหาปลาเพื่อนำมาแปรรูปค่ะแต่ว่าสถานที่แห่งนี้จะมีความพิเศษอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานค่ะบ้านท่าเรือเป็นหมู่บ้านริมทะเลสาบอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์บริเวณโดยรอบโอบล้อมไปด้วยสายน้ำและต้นไม้ชาวบ้านท่าเรือส่วนมากจะประกอบอาชีพทำการประมงซึ่งในทุกๆวันจะมีชาวบ้านออกเรือหาปลาอยู่กลางอ่างเก็บน้ำและถ้าใครอยากซื้อปลาสดๆราคาถูกต้องไปในช่วงเช้าเพราะจะมีชาวประมงนำปลาที่ตกมาได้ขายกันในตอนช่วงเช้าซึ่งปลานี้บอกเลยนะครับว่ามีความสดของปลาเป็นอย่างมากบ้านท่าเรือยังเป็นชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดพิถีมีสินค้าที่แปรรูปจากปลาขายอยู่มากมายทั้งปลาตากแห้งปลาซิวตากแห้งปลาซิวแก้วปลาเกลือปลาส้มปลาย่างเป็นต้นสินค้าแต่ละอย่างสะอาดปลอดภัยใครที่แวะมาที่บ้านท่าเรือต้องซื้อเป็นของฝากนอกจากในชุมชนจะมีสินค้าโอท็อปที่มีคุณภาพแล้วยังมีกิจกรรมต่างๆให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้ทำเช่นกันเช่นการล่องแพเที่ยวชมความงามของอ่างเก็บน้ำหรือทะเลสาบเหนือเขื่อนดินนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับธรรมชาติแบบ360องศากันเลยทีเดียวแถมยังได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ออกหาเรือหาปลาสำหรับล่องแพมีทั้งแบบค้างคืนและไปเช้าเย็นกลับแต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อาจทำให้ที่นี่ซบเซาลงไปบ้างผู้ประกอบการที่นี่ทุกคนต่างจับมือกันวางระบบการคัดเลือกคนที่มาใช้บริการชุมชนประมงอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการระบาดในพื้นที่เราจะคัดที่มาจากจังหวัดอื่นนะครับจังหวัดเสี่ยงเขาจะไม่ให้เข้าหมู่บ้านเลยครับผมรัฐเฉพาะที่ในหมู่บ้านเราแล้วก็จังหวัดเรานะครับก็วัดอุณหภูมิครับผมก็เซ็นชื่อครับก็มาก็มาพักผ่อนกินดื่มกันนี่ครับนำเที่ยวพาไปหลายที่ครับไปถึงน่านได้หลายชั่วโมงอยู่ครับไปต้องค้างคืนครับมันอันตรายตอนกลางคืนนะครับเดินทางเผื่อมีตอเดี๋ยวนี้ครับบ้านท่าเรือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนรักการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติและสัมผัสกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนแนะนำบ้านท่าเรือการเดินทางมาก็สะดวกสบายสามารถเที่ยวได้ทุกฤดูกาลแถมยังได้รับประทานปลาสดๆกันอีกด้วยนะครับใครที่แวะมาอุตรดิตถ์อย่าลืมลองมาเที่ยวกันดูนะครับมินศาสตราคม NBT North รายงานจากจังหวัดอุตรดิตถ์